ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลเมื่อกี้เราพูดคอนเซ็ปต์คร่าวๆของ Career Related Transport ต่อมาก็จะลงลึกสำหรับกลุ่มแรกที่ใช้ Career ตัวแรกก็คือเป็น Facilitated Transport บริการที่อาศัยการนำสู่เข้าเซลล์เนี่ยโดยวิธีนี้ก็คือกลูโคสกับกรดอะมิโนซึ่งเราจะพบ Facilitated Transport สำหรับสาร2ตัวนี้ได้ในไหนบ้างก็คือตัวอย่างเช่นก็คือในเอนโทรไซต์เรานึกสภาพของเอนโทรไซต์นะก็คือเซลล์เยื่อบุลำไส้ใช่ปะมันจะมีสองฝั่งที่ติดกับลูเมนของกัดนึกสภาพลำไส้ออกนะก็เป็นกลมๆแบบนี้ใช่ป่ะก็จะมีผนังอ่ะแล้วก็มีเวลาที่ยื่นอ่ะแล้วบริเวณโล่งๆตรงเนี้ยซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดการย่อยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารที่ถูกย่อยถูกป่ะไอเซลล์ที่ลายอยู่บนวิลายพวกเนี้ยมันก็จะทำหน้าที่ดูดซึมซึ่งเซลล์จะดูดซึมได้ดีด้วยก็คือมันต้องใช้อะไรมันก็เลยต้องมีพื้นที่ผิวเยอะมันก็เลยเกิดเป็นไมโครวิลายเกิดขึ้นโอเคไหมซึ่งด้านที่ดูดซึมตรงนี้เราเรียกว่า apical membrane ก็มาจากคำว่า apex อ่ะ apex แปลว่ายอดถูกไหมด้านที่ตั้งขึ้นหรือว่าด้านที่ติดกับลูเมนเรียกว่า apical membraneส่วนอีกด้านหนึ่งที่ติดอยู่กับวิลายเนี่ยที่เป็นเบสมันเนี่ยเราจะเรียกว่าเบโซแลเทอรอลเมมเบรนคือด้านนี้คือเบโซแลเทอรอลก็คือตัวกลูโคสกับกรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะเข้ามาทางด้านนี้ก่อนถูกปะแล้วมันก็จะส่งออกจากเอนโทรไซต์ไปยังด้านมาทางด้านนี้ถัดออกไปจากเบโซแลเทอรอลเมมเบรนก็จะเป็นแบบพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วก็จะมีเวสเซลสารมันก็เลยสามารถแพร่ผ่านเวสเซลเข้าไปได้ก็คือเข้าสู่ระบบเซอร์คูลเลชันของร่างกายตัวฟาซิลิเตตทรานสปอร์ตตัวนี้เกิดที่ไหนเกิดที่เบโซแลเทอรอลเมมเบรนเนาะไอ้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการฟาซิลิเตตทรานสปอร์ตเนาะแล้วเอพิคอลเมมเบรนล่ะมันเอากลูโคสมันเอาอะมิโนแอซิดเข้าไปในเอนโทรไซต์ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวมีเฉลยให้ฟังเนาะโอเคตรงนี้ก็จบสำหรับ facilitate transport ต่อมาก็ขึ้นเรื่องของactive transport active transport อย่างที่บอกไปว่าต้องใช้อะไรต้องใช้พลังงานใช่ป่ะก็คือ ATP เป็นสารพลังงานสูงซึ่งเก็บอยู่ในเซลล์ก็ active transport แบ่งเป็น2แบบก็คือเป็น primary active transport กับ secondary active transportprimary active transport ก็คือใช้ ATP โดยตรงเลยอ่ะใช้ ATP โดยตรงแต่ secondary active transport มันไม่ได้ใช้ ATP โดยตรงแต่มันจะใช้ความเข้มข้นที่เปลี่ยนไป
ในนี้ก็คือโซเดียมเกรเดียนซึ่งเป็นผลมาจากพาร์มี่แอคทีฟทรานสปอร์ตทีหนึ่งพูดตรงนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกสรุปง่ายคือมันจะใช้อะไรก็ได้มันจะใช้เกรเดียนหรือว่าความเข้มข้นความต่างความเข้มข้นของโซเดียมเดี๋ยวมีอธิบายแล้วจะหายงงเนาะสำหรับจริงง่ายๆสำหรับพาร์มี่ทรานสปอร์ตพาร์มี่แอคทีฟทรานสปอร์ตพวกเนี้ยในเมื่อมาใช้ ATP ใช่ป่ะมันก็ต้องมีเอนไซม์ซึ่งสามารถสลาย ATP กลายเป็น ADP บวก PI แล้วมันก็จะคลายเป็นพลังงานออกมาและพลังงานตัวนี้แหละที่จะใช้ในการขนส่งพวก ATP transport มันก็จะพวก channelหรือว่าตัวปั๊มที่มีบทบาทใน Active Transport ที่ต้องลงท้ายด้วยเป็นพวก ATPase พวกนี้ก็จะเป็น Primary นะยกตัวอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียม ATPase พบในไหนพบในตัวของท่อไตท่อของหน่วยไตพบในตัวเซลล์ประสาทซึ่งตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้และจะได้เจออีกทีนึงในเรื่องของ nervous system เนาะตัวโซเดียมแมกนีเซียม ATPase หรือชื่อนึงคือโซเดียมแมกนีเซียมปั๊มเนี่ยมีความสำคัญในการรักษาเมมเบรนโพเทนเชียลจำไว้เลยก็แล้วกันเกี่ยวกับเมมเบรนโพเทนเชียลโอเคนะสำหรับตัวอย่างตัวที่สองก็คือโพแทสเซียมโปรตอน ATPase ตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันกับการหลั่งกรดในกระเพาะส่วนแคลเซียมปั๊มตัวนี้ก็เกี่ยวกับปริมาณของแคลเซียมในเซลล์พวกกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับก็จะเป็นพบใน M คือ muscle เนาะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจหรือกล้ามเนื้อลายก็คือ skeletal muscle ซึ่งตัว muscle เนี่ยเวลามันทำงานได้มันต้องอาศัยแคลเซียมเนาะอันนี้ให้พอดูเป็นภาพคร่าวๆไว้ให้พอคุ้นหูว่าเฮ้ยมันมีตัวปั๊มเหล่านี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือตัวโซเดียมแมกนีเซียม ATPase เนี่ยสำคัญมากมากถ้าขี้เกียจจำก็คืออย่างน้อยต้องรู้จักตัวนี้นะเพราะว่ามันส่งผลถึงโฮมิโอสเตซิสของเซลล์ด้วยสเตซิสโฮมิโอสเตซิสโฮมิโอสเตซิสคือภาวะสมดุลภาวะการรักษาสมดุลก็คือระดูการทำงานของมันก่อนอธิบายคร่าวๆก็อธิบายได้ว่าแบบอันนี้เป็นโซเดียมแมกนีเซียมปั๊มใช่ป่ะนี่เป็นเซลล์เมมเบรนหน้าที่ของมันก็คือมันจะพยายามเอาโซเดียมออกแล้วก็เอาแมกนีเซียมเข้าปริมาณโซเดียมที่เอาออกก็คือเป็น3ตัวต่อการนำเข้าโพแทสเซียม2ตัวโอเคป่ะซึ่งการทำงานตรงนี้มันสวนกับคอนเซนเทรชันจริงๆหมายความว่าไงหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าปริมาณไอออนเปรียบเทียบกันระหว่างในเซลล์กับนอกเซลล์อะไรไอออนไหนในเซลล์มีมากกว่าไอออนไหนนอกเซลล์มีมากกว่าที่เราต้องรู้คือภายนอกเซลล์เนี่ยมันจะมีโซเดียมสูงโพแทสเซียมต่ำแต่ภายในเซลล์เนี่ยมันจะมีโซเดียมต่ำแต่โพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นสังเกตป่ะ
ถ้าถามว่าทำไมต้องใช้พลังงานทำไมต้องใช้พลังงานสมมติตัวนี้มันเป็นแชนเนลธรรมดาซึ่งสมมติอันนี้คือสมมตินะสมมติถ้าเป็นแชนเนลธรรมดาโดยที่ไม่มีพลังงานซึ่งเป็นแชนเนลที่สามารถให้โซเดียมและโพแทสเซียมสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปมาได้หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกไปถ้าเรานึกถึงซิมเปิลดิฟฟิวชันเมื่อกี้นี้แต่มันไม่ใช่ซิมเปิลดิฟฟิวชันแน่นอนเพราะมันมีตัวโปรตีนซึ่งคอยกันที่จะให้ไอออนสามารถผ่านเข้าออกได้สมมติว่ามันไหลตามเกเดียนก็แล้วกันถ้าไหลตามเกเดียนปกติบริเวณที่มีคอนเซนเทรชันมากก็ต้องไหลไปอย่างบริเวณที่มีคอนเซนเทรชันน้อยนั่นหมายความว่าปกติแล้วโซเดียมควรจะเป็นไงควรที่จะเข้าเซลล์และโพแทสเซียมควรจะเป็นตัวที่ออกเซลล์ถูกปะอันนี้คือตามเกรเดียนต์ปกติแต่ว่าในกรณีของแอคทีฟทรานสปอร์ตมันไม่เหมือนกับปกติมันต้องใช้พลังงานเพื่อที่จะมันต้านเกรเดียนต์ในนี้ก็คือสังเกตมากมันก็เลยต้องเอาโซเดียมออกแล้วก็เอาโพแทสเซียมเข้าเพราะฉะนั้นแอคทีฟทรานสปอร์ตให้ระลึกไว้ว่าทำไมต้องใช้พลังงานมันใช้พลังงานเพราะมันต้านการเคลื่อนที่ปกติของมันที่ควรจะเป็นไม่ได้ต้องมีพลังงานมาใช้เห็นเนาะนี่เป็นจุดที่สำคัญซึ่งมันแตกต่างกับ facilitate เมื่อกี้นี้ facilitate ก็คือโอเคมันมี carrier จริงๆแต่ว่ามันยังไหลตาม gradient นะก็คือมันจะเคลื่อนที่จากเห็นปะ high concentration ก็บริเวณนี้มันมีมันกลุ่นเยอะ concentration มันเยอะกว่ามันข้นเยอะกว่าไหลจากความข้นเยอะไปยังความข้นที่บริเวณน้อยกว่าตัวนี้เป็น facilitate คือใช้ carrierถามว่าทำไมต้องเป็นคาริเออร์เพราะว่าตัวของโปรตีนเนี่ยที่บอกไปดูจากอันนี้โปรตีนเองกรดอะมิโนเองหรือว่าเป็นกลูโคสเองเนี่ยมันเป็นไงมันไม่มีขั้วก็มันไม่มีประจุก็จริงแต่ว่ามันยังมีขั้วซึ่งไขมันที่อยู่ในเซมิเบรนชอบปะมันไม่ชอบมันเลยไม่สามารถผ่านได้ด้วยตัวมันเองมันก็เลยต้องเป็นมีอะไรมีแคลิเออร์แคลิเออร์ก็จะเป็นพวกโปรตีนอ่ะนะโปรตีนที่อยู่เป็นอินทิกรัลโปรตีนซึ่งมันฝังตัวเข้าไปในเซมิเบรนโดยตรงเลยอ่ะพอฝังตัวไปปุ๊บบริเวณเนี้ยมันก็เลยไม่มีส่วนที่เป็นไฮโดรโฟบิกใช่ไหมไอ้พวกสารในกุลที่พอมีขั้วเหล่านี้มันก็สามารถผ่านไปได้อันนี้คือทำไมต้องมีคาริเออร์นี่ไม่เห็นผลว่าทำไมต้องมีคาริเออร์นะโอเคก็จบสำหรับ primary active transport ขึ้น secondary active transport ก็จะแบ่งเป็น2อันใหญ่ๆก็คือเป็น core transport กับ counter transportโคทรานสปอร์ตก็คือไปด้วยกันก็คือสารเข้าไปด้วยกันสารออกก็ออกไปด้วยกันแต่เคาน์เตอร์ทรานสปอร์ตก็คือเป็นอันนึงเข้าอันนึงออกเนาะให้ดูตัวอย่างของโคทรานสปอร์ตก็แล้วกันดูตัวอย่างโคทรานสปอร์ตเนาะแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปมันมีคำว่า primary แล้วก็ secondary ใช่ปะprimary ใช้พลังงานจากอะไรโดยตรงนะใช้จาก ATP แต่ secondary เมื่อกี้ใช้จากโซเดียมซึ่งมันเกิด gradient ระหว่าง gradient ของโซเดียมนอกเซลล์กับในเซลล์เกิดขึ้น gradient ตรงนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากไอตัวนี้แหละโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็คืออะไร primary active transport ใช่ปะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าโซเดียมข้างนอกเซลล์มันเยอะและยังมีไอ้ตัวนี้ปั๊มออกนอกเซลล์อีกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้โซเดียมเข้านอกเซลล์โคตรเยอะถูกปะเยอะมากจริงๆทางไว้ก่อนถามว่าทำไมมันควรจะเยอะมากขนาดนี้กลับมาดูที่เมื่อกี้หัวข้อเราคือ secondary active transport ก็คือต้องใช้โซเดียมใช่ปะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่จะ transportกลูโคสหรือว่าตัวกรดอะมิโนมันต้องใช้โซเดียมด้วยนะหมายความว่าโซเดียมเข้าเซลล์กลูโคสเข้าเซลล์ตามมันก็จะมีไบดิ้ง
ของตัวแคริเออร์ทั้งสองโมเลกุลก็คือทั้งตัวของโซเดียมเองแล้วก็ตัวของกลูโคสโอเคนะทำไมโซเดียมตรงนี้ควรจะสูงก็เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้พลังงานโดยตรงถูกปะมันไม่มีนี่เออมันไม่มี ATPs แต่มันอาศัยผลต่างของความเข้มข้นของโซเดียมไอตรง primary active transform มันก็เลยต้องทำให้โซเดียมข้างนอกเซลล์เยอะๆไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่เกิดโซเดียมเกรเดียนมีแรงผลักดันโซเดียมเข้าเซลล์แล้วพอโซเดียมเข้าเซลล์ปุ๊บกลูโคสเข้ามาตามโดยใช้แคลเซียมตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าข้างนอกกลูโคสมีไม่ค่อยเยอะมันก็มีแรงผลักดันโดยใช้โซเดียมเนี่ยกลูโคสมันก็เลยสามารถเป็นไงเข้าเซลล์ได้ด้วยโดยที่ตัวปั๊มเองมันมีพลังโดยที่ตัวคาเลียร์เองมี ATPase ปะไม่มีแต่มันต้องใช้อาศัย primary active transport เนาะสังเกตนิดนึงทำไมถึงมีมันเกี่ยวกับโฮมิโอสแตสอย่างไรก็คือเหมือนรีไซเคิลน่ะเป็นวงจรไปเรื่อยๆโอเคมีปั๊มนะโอเคแก้วโซเดียมออกโซเดียมออกสุดท้ายแล้วโซเดียมเข้ามาปะเข้ามาโดยตัวนี้ไงใช่ปะเหมือนเป็นการเข้าๆออกๆเป็นวงจรไปเรื่อยๆรักษาระดับคอนเซนเทรชันไปเรื่อยๆซึ่งคอนเซนเทรชันตรงนี้ควรจะถูกทำให้คงที่โดยตั้ม2ตั้มนี้นะเราก็เรียกว่ามันมีโฮมิโอสแตซิสเพราะฉะนั้นตัวแอทิแพนสปอร์ตสำคัญต่อโฮมิโอสแตซิสถ้าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเกิดเจ๊งหรือมีอะไรมาอินฮิบิตมันทำงานไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเซลล์มันก็จะสูญเสียการควบคุมตรงนี้ไปสุดท้ายแล้วเซลล์มันก็จะบวมค่อยๆบวมแล้วก็แตกในที่สุดปั๊มโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มสำคัญโอเคนะพูดถึงเซลล์บวมๆแตกๆเรื่องอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้ติดไว้ก็คือตัวออสโมซิสใช่ป่ะที่เราไม่พูดถึงตัวออสโมซิสออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของโซเวนซึ่งเรามักจะพูดถึงน้ำเป็นหลักมันทำหน้าที่มันทำงานยังไงมาดูกันคือปกติแล้วเนี่ยสมมติในกรณีที่ความเข้มข้นภายนอกกับภายในมันเท่ากันเกิดความมันไม่มีความต่างกันของการเข้มข้นใช่ป่ะถามว่าตัวถ้าเราดูจากฟิกลอเมื่อกี้นี้ตัวเดลต้าของคอนเซนเทรชันเนี่ยเป็นไงมันไม่มีมันเกิดการดิฟฟิวป่ะไม่เกิดโอเคนี่คือสภาพที่เป็นไอโซโทนิกก็คือตัวคอนเซนเทรชันในเซลล์กับนอกเซลล์มันเท่ากันสังเกตจุดใหญ่ๆเราอาจจะมองว่ามันเป็นโมเลกุลอะไรโมเลกุลเนี่ยจะเป็นหรือไม่ใช่อาจจะเป็นไอออนก็ได้เป็นไอออนของโซเดียมก็ได้คิดง่ายๆถ้าคอนเซนเทรชันมันเท่ากันภายนอกภายในก็ไม่ดิฟฟิวถูกปะไม่มีการเคลื่อนที่ของไอออนหรือโมเลกุลแต่ในกรณีที่เราใส่เซลล์ปกติเนี่ยเข้าไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายภายในเซลล์สังเกตภายนอกมีจุดใหญ่ปะรูปนี้ไม่มีใช่ป่ะคือมันเข้มข้นน้อยกว่าภายในคราวนี้แหละก็จะเป็นบทบาทของน้ำมองในทางกลับกันนะว่าถ้าภายนอกไม่มีความภายนอกมันมีความเข้มข้นของสาร A น้อยเราก็มองกลับว่าเฮ้ยมันมีน้ำเยอะมันมีน้ำเยอะกว่าภายในใช่ป่ะน้ำมันก็ทำตัวคล้ายกันกับสารพวก
นอนโพล่าได้เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือรูปนี้โอเคมันก็ทำได้มันสามารถผ่านได้นะถึงแม้มันจะผ่านได้ไม่ดีก็เถอะเพราะฉะนั้นน้ำภายนอกน้ำรูปนี้มันเยอะกว่าใช่ป่ะมันก็จะพยายามเข้าไปในเซลล์ให้ได้การเคลื่อนที่ของน้ำในกรณีนี้เราก็เรียกว่าออสโมซิสนะเพราะฉะนั้นน้ำมันจะแตกต่างกับการเคลื่อนที่ของสารปกติยังไงก็คือถ้าเป็นตัว simple diffusion เองเนี่ยเราจะพิจารณาจากสารหรือตัว solute หรือตัวถูกละลายเป็นหลักก็คือมันจะเคลื่อนที่จาก concentration มากไปยัง concentration น้อยใช่ปะแต่ว่าในกรณีของน้ำถ้า concentration น้อยหมายความว่าน้ำเยอะ concentration มากหมายความว่าน้ำน้อยเพราะฉะนั้นในตัวของ osmosis เองเนี่ยมันน้ำก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่ concentration เป็นไงน้อยไปยัง concentration มากจากรูปนี้ก็เลยไม่แปลกใจในที่ว่าน้ำเคลื่อนที่เป็นไงเคลื่อนที่เข้าเซลล์เห็นป่ะถามว่าถ้าน้ำเข้าที่เคลื่อนที่เข้าเซลล์เยอะเกิดอะไรขึ้นเซลล์วอลลุ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นเซลล์มันก็จะบวมขึ้นสังเกตป่ะรูปนี้กับรูปนี้อันนี้เป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงเนาะเห็นตัวรอยบวมป่ะก็คือนิวเคลียสมันหายไปถ้าเป็นแมชชัวเม็ดเลือดแดงของคนมันจะไม่มีนิวเคลียสเห็นเป็นรอยบวมดูสิพอน้ำเข้ามาเยอะๆแบบนี้เป็นไงเซลล์บวมเลยกลมดิ๊กเลยสารละลายที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้เราเรียกว่าต้องเป็นสารละลายที่ความเข้มข้นของสารละลายต้องน้อยกว่าความเข้มข้นของเซลล์เราเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันเห็นปะผลที่ตามมาคือเซลล์บวมเซลล์สเวลลิ่งซึ่งถ้าเซลล์บวมมากๆเพรสเชอร์มันเยอะเกิดอะไรขึ้นเซลล์มันก็ทนไม่ได้มันก็แตกในกรณีของเซลล์ที่แตกถ้ามันเป็นเม็ดเลือดแดงเราก็จะเรียกว่าฮีโมไลซิสเห็นเนาะปันแตกมันเต่งป่ะนะตอนนี้คือเต่งฮีโมไลซิสคือแตกใช้กับเซลล์เม็ดเลือดแดงโอเคป่ะอีกคำนึงที่ควรจะรู้ไว้ก็คือคำว่าพลาสมอดไทซิสก็คือเป็นการที่เซลล์รับน้ำเข้ามาก็คือภาวะนี้แหละที่น้ำจากภายนอกเซลล์เข้ามาอย่างภายในเซลล์เราเรียกว่าพลาสมอไทซิสเห็นไหมอีกกรณีหนึ่งถ้าเราเอาเม็ดเลือดแดงเนี่ยแหละไปใส่ในโซลูชันที่เป็นไงความเข้มข้นเยอะๆมีโซลูบิลิตี้เยอะคราวนี้น้ำจากภายในเซลล์ซึ่งมีคอนเซนเทรชันของสารน้อยใช่ไหมน้ำก็เลยดูเหมือนเยอะเมื่อเทียบกับภายนอกเพราะฉะนั้นน้ำก็จะออสโมซิสเป็นไงออกมาสู่ภายนอกเซลล์วอลลุ่มมันหายไปปริมาณเซลล์ก็จะน้อยลงเซลล์ก็จะเหี่ยวการเหี่ยวก็คือการเสียน้ำใช่ไหมเราเรียกว่าพลาสโมไลซิสโอเคนะซึ่งสำหรับเม็ดเลือดแดงเราใช้คำว่า crenation โอเคนะก็จะไปเห็นเป็นแหลมๆแบบเนี้ยเนาะสรุปมี3แบบเนาะถ้าเปรียบเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างสารละลายความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ก็นอกเซลล์ถ้ามันเท่ากันเราจะเรียกว่าไอโซโทนิกซึ่งปกติแล้วเม็ดเลือดแดงมันก็จะเท่ากันกับสารละลายของพลาสมาก็จะอยู่ประมาณเนี่ย300มิลลิออสโมล per ลิตรเสียงมันก็จะปกติวอลลุ่มมันก็คงเดิมแต่ถ้ามันไว้ในสารละลายไฮโปโทนิกโซลูชันน้ำก็จะเข้าก็เกิดพลาสมอกไทซิสคือเซลล์บวมถ้าเป็นกรณีเม็ดเลือดแดงอาจจะแตกได้เรียกว่าฮีโมไลซิส
แต่ถ้าไว้ที่ hypertonic solution น้ำก็จะก็จะออสมอซิสออกจากเซลล์เซลล์เหี่ยวคือพาสโมไลซิสถ้าเป็นมันแดงเราเรียกว่าครีเนชันสรุปวิธีจำง่ายๆให้จำว่าไฮเปอร์พาสโมไฮโปพาสโมตัวอีกครั้งหนึ่งไฮเปอร์พาสโมมาจากคำว่าพาสโมไลซิสแต่ถ้าเป็นไฮโปคือไฮโปโทนิกโซลูชันมันจะเกิดพาสโมไทซิสไฮเปอร์พาสโมไฮเปอร์พูดผิดไฮเปอร์พาสโมไฮโปพาสโมโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์สำหรับการออสโมซิสซึ่งสังเกตนิดนึงว่าความดันถ้าเราพูดถึงความดันภายในเซลล์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบเนี้ยจากไอโซโทนิกมาเป็นไฮโปโทนิกก็คือน้ำเข้าเซลล์เยอะขึ้นถูกปะแสดงว่าความดันในเซลล์ตรงเนี้ยมากหรือน้อยมากหรือน้อยก็ต้องมากขึ้นถูกปะซึ่งมากขึ้นในที่นี้เกิดจากอะไรถ้าเรามองแบบมองย้อนกลับไปดูที่สาเหตุก็คือสารละลายภายในเซลล์มันความเข้มข้นเยอะนั่นหมายความว่าบริเวณไหนก็ตามที่มีความเข้มข้นของสารละลายเยอะมันก็เหมือนกับสามารถเรียกน้ำมาได้เยอะอะเพราะฉะนั้นเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นก็จะเยอะตามเนาะเราเรียกเพรสเชอร์ตรงนี้ว่าออสโมติกเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นออสโมติกเพรสเชอร์ขึ้นอยู่กับค่าอะไรขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายกับ C และการคอนเซนเทรชันคือความเข้มข้นของสารละลายเนาะโอเคเมื่อกี้ที่พูดมาก็จะเป็นกรณีของเซลล์เมล็ดแดงถามว่าไปประยุกต์ใช้กับพืชได้หรือเปล่าก็ประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันถามว่าลองคิดเล่นๆในมีของพืชที่อยู่ในป่าชายเลนพืชในป่าชายเลนถามว่าป่าชายเลนเนี่ยมันคือน้ำเค็มใช่ป่ะเออถ้าเปรียบเทียบถ้าเอาเมล็ดแดงมาอยู่ในป่าชายเลนบ้างล่ะเกิดอะไรขึ้นเค้าเป็นแบบไหนป่าชายเลนน้ำเกลือมันเค็มน้ำภายนอกมีความเข้มข้นมากกว่ามันก็จะเป็นhypertonic solution ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าพืชที่อยู่ในป่าชายเลนไม่มีวิวัฒนาการไม่สามารถปรับตัวเข้าหาป่าชายเลนได้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะเสียน้ำไปเรื่อยๆเหี่ยวเฉาตายถูกปะแต่ว่าตัวต้นไม้เนี่ยมันฉลาดมันไม่ยอมเหี่ยวไม่งั้นมันก็เสียน้ำไปเรื่อยๆถูกปะมันก็จะมีวิวัฒนาการก็คือมีการสะสมแร่ธาตุไว้ในรากมากเป็นพิเศษพอมาสะสมตัวแร่ธาตุไปเยอะแบบเนี้ยความเข้มข้นภายในเซลล์ก็จะเยอะขึ้นพอที่จะสู้กับความเข้มข้นที่มีเยอะในน้ำทะเลหรือว่าภายนอกเซลล์ได้เพราะฉะนั้นก็จะลดการสูญเสียน้ำลงไปได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการปรับตัวในพืชนะครับโอเคก็จะจบในเรื่องของออสโมติกเนาะเพิ่มให้อีกนิดนึงก็คือในเรื่องของไอออนิกชันแนลซึ่งไอออนิกชันแนลก็คือเป็นช่องที่ไว้สำหรับการเคลื่อนผ่านของไอออนนั่นเองถูกไหมก็คือกลับไปที่รูปเดิมเมื่อกี้ไอสองตัวนี้ไม่ต้องห่วงมันเพราะมันสามารถผ่านเซลล์เมมเบรนได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นกลูโคสกรดอะมิโนซูโคสมันก็ใช้แคริเออร์ถูกไหมส่วนไอออนพวกนี้เราจะใช้อะไรเราจะใช้ไอออนชันแนลเป็นสีม่วงส
ซึ่งแล้ว channel มันก็จะมีกลไกการเปิดการปิดแตกต่างกันมีตั้งหลายรูปแบบอย่างเช่น voltage gated ก็คือมันจะเปิดปิดได้ก็ขึ้นอยู่กับว่า volt หรือความต่างศักย์ของเซลล์เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มียกตัวอย่างไปว่าตัวโซนิกแมกนีเซียมปั๊มมีความสำคัญต่อเซลล์ต่อเมมเบรนโพเทนเชียลถูกปะซึ่งเรื่องโวลเตจเกตเนี่ยจะได้เจออีกทีในเรื่องระบบประสาทเซนที่2ก็จะเป็นพวกไลแกนเกตไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ไลแกนหรือว่าอินทราเซลลูลาร์ไลแกนพวกนี้มันก็ต้องมีโมเลกุลอีกโมเลกุลนึงมาจับกับตัวแชนเนลเพื่อที่จะปรับโครงสร้างปรับคอนฟอร์เมชันนอลเชนก็ทำให้ตัวแชนเนลมันเปิดสารต่างๆก็เลยสามารถผ่านเข้าออกได้อีกกลไกนึงก็คือเป็นแมคานิกก็คืออาจจะมีแรงสั่นสะเทือนแค่มีการสั่นสะเทือนก็มีการเปิดของแชนเนลแล้วนะครับให้เป็นตัวอย่างของแอนแชนเนลซึ่งมีความสำคัญต่อการขนส่งตัวของไอออนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องของตัวเซลลูลาร์ทรานสปอร์ตทวนมองภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะก็คือเราเรียนเรื่องเบลทรานสปอร์ตไปถูกปะก็คือพวกเวสิเคิลต่างๆซึ่งมันต้องใช้พลังงานทั้งหมดก็จะมีเอนโดไซโตซิสและเอ็กโซไซโตซิสเอนโดคือนำสารเข้าเอ็กโซคือนำสารออกนำสารเข้าก็จะมีฟาโกไซโตซิสก็คือเซลล์อิตติ้งใช้ของแข็งเข้าพีโนไซโตซิสก็คือเซลล์ดริงกิ้งเป็นซูลูโบเป็นสารละลายแล้วก็อันที่3คือเป็นรีเซปเตอร์เดดเอนโดไซโตซิสก็คือต้องมีความสเปซิฟิกการระหว่างรีเซปเตอร์ซึ่งอยู่บนเซลล์แล้วก็ไลแกนที่จะมาเกาะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกลไกที่ across membrane ได้เลยมันก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมี diffusion ซึ่งก็ได้แก่ simple diffusion แล้วก็ osmosis อันที่สองก็จะเป็นพวก carrier mediated ก็จะมีแบ่งเป็นfacilitate อันหนึ่งแล้วก็ active transport อีกอันหนึ่งซึ่ง active transport ก็มี primary แล้วก็ secondary active transport ซึ่ง primary ใช้ ATP โดยตรงแต่ว่า secondary ใช้ sodium ซึ่งต้องอาศัย primary active transport อีกทีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่านอกจากตัว cellular transportation ซึ่งใช้ในการขนส่งสารเข้าหรือออกเซลแล้วมันก็มีบทบาทสำคัญในกรณีการเกี่ยวกับ homeostasisซึ่งเกี่ยวกับการรักษาเรียภาพของเซลล์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับบทนี้นะครับก็ไปทบทวนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School